ระแสฟีเวอร์ลานมุนฮอยลุนกองหน้าอนาคตใหม่วัย20ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงส่งกลิ่นอบอวลไปทั่วรอบรั้วปีศาจแดงภายหลังเปิดตัวต่อหน้าเรดอาร์มี่ในโรงละครแห่งความฝันไปเมื่อวันเสาร์ซึ่งกรีดอย่างเดลิติกก็ตามติดประเด็นของลานมุนฮอยลุนต่อด้วยบทความสกู๊ปพิเศษเล่าเรื่องราวหลายอย่างน่าสนใจก็จะมาเป็นดาวยิงความหวังใหม่ของแฟนผีในวันนี้บนวัย20ปีกับค่าตัว64ล้านปอนด์โดยมีประสบการณ์ในเวทีระดับท็อปไฟต์ของทวีปยุโรปอย่างกาโชเซราอิตาลีมาเพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นแถมการที่แอตแลนต้าเมื่อ4ซั้นก่อนไม่ผ่านรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้ลานมุนฮอยลุนมีประสบการณ์ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นซึ่งเป็น2เกมในสมัยที่ยังเล่นอยู่กับสตอร์มการ์ดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022มันจึงหนีไม่พ้นครับที่ลานมุนฮอยลุนจะโดนตั้งคำถามตัวโตๆว่าบนวัยขบพอทางลูกหนังที่มีประสบการณ์นิดน้อยเสมือนนักศึกษาปี1ที่เพิ่งก้าวออกจากรั้วมัธยมปลายหมาดๆจะสามารถรับแรงกระแทกของฟุตบอลระดับสูงที่ห้ำหั่นกันเข้มข้นอย่างพรีเมียร์ลีกรวมถึงจะสามารถแบกความคาดหวังการเป็นตัวผลิตสกอร์ให้หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีขนาดไหนบางคนยังถึงขั้นกาหัวไว้ล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับว่านี่คือดีลที่ก้ำกึ่งเหลือเกินระหว่างฉลาดซื้อหรือไม่คุ้มค่าจากคำถามเปิดหัวในประเด็นต่างๆเหล่านั้นบทความของเดลิติกที่เขียนโดยอดัมคาร์ตันชักชวนไปหาคำตอบที่มาจากการรวบรวมข้อมูลของทีมงานเดลิติกซึ่งอ้างว่าหลายๆข้อมูลที่ได้มานั้นมาจากแหล่งข่าวระดับสูงที่อยู่ในองค์กรฟุตบอลระดับทวีปแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวต่อกันและอีกบางเหตุผลคือบางแหล่งข้อมูลไม่ได้รับอนุญาตให้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาคุยกับคนภายนอกแบบจริงจังอย่างแรกสุดคือการเปรียบเทียบกับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ที่บทความระบุชัดเลยว่าไม่มีทางเทียบกันได้ในแง่ผลงานแม้ค่าใช้จ่ายรวมตลอดสัญญาจะเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องเสียให้กระบวนการทั้งหมดของเออร์ลิงฮาแลนด์มากกว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียให้ในดีลของลานมุนฮอยลุนย้ำนะครับว่าเป็นการรวมค่าใช้จ่ายตลอดสัญญาไม่ใช่แค่เพียงค่าตัวตอนย้ายทีมเท่านั้นซึ่งจุดนี้ผู้เขียนชี้เห็นว่ามันไม่มีทางเปรียบเทียบกันแบบเป๊ะๆได้เพราะการที่ผู้เล่นคนหนึ่งมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในลีก1ก่อนย้ายมาอังกฤษมันไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จได้ทันทีเหมือนอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เสมอไปและกลับกันการที่ผู้เล่นอย่างลานมุนฮอยลุนทำผลงานกับแอตแลนต้าในแบบที่อาจจะไม่เปี้ยงป้างมากมายมันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไปไม่รอดในพรีเมียร์ลีกเสียเมื่อไหร่พร้อมกันนี้ก็มีการยกตัวอย่างดาร์วินนูนเยสของลิเวอร์พูลที่ก่อนจะย้ายมาสวมชุดหงส์แดงจะตัวมีผลงานกับเบนฟิก้าที่ยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะสถิติการทำประตูที่แทบจะเรียกว่ายิงเท่ากับจำนวนเกมที่ลงสนามกันเลยแต่พอผัดบรรยากาศลีกมาเป็นอังกฤษกลายเป็นว่าแม้ดาร์วินนูนเยสจะทำได้15ประตูก็จริงแต่โดยรวมแล้วเรื่องผลงานเรื่องอิทธิพลต่อเกมของทีมที่เคยถูกคาดหวังก่อนจะย้ายมามันสูงกว่าที่ทำได้มากนักในแง่หนึ่งสิ่งสำคัญมากๆของการที่ผู้เล่นสักคนจะทำผลงานได้ดีทันทีเลยตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ย้ายมามันมีเรื่องของความสามารถในการปรับตัวที่บทความชี้เห็นว่าในรายของเออร์ลิงฮาแลนด์ก่อนจะย้ายมาอังกฤษเขามีประสบการณ์การย้ายประเทศเพราะฟุตบอลมาแล้วถึง2ครั้งแถมในวัยเด็กก็มีประสบการณ์ซึมซาบฟุตบอลอังกฤษมาก่อนในแง่ของบรรยากาศผ่านทางการเห็นคุณพ่อของเขาสมัยยังขาแข้งนั่นทำให้มันมีส่วนไม่มากก็น้อยที่เออร์ลิงฮาแลนด์แทนไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรกับพรีเมียร์ลีกขณะที่ตัวของลานมุนฮอยลุนมีเส้นทางที่คล้ายคลึงกับเออร์ลิงฮาแลนด์ในแง่ของการเริ่มต้นจากสแกนดิเนเวียมีช่วงเวลาเดินทางไปเล่นในออสเตรียกับสโมสรสวมการ์ดซึ่งฟุตบอลของออสเตรียนั้นขึ้นชื่อในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของผู้เล่นจากนั้นก็มาต่อที่อิตาลีกับแอตแลนต้าจะพบว่าเรื่องการปรับตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับตัวของดาวยิงเดนมาร์กวัย20ปีคนนี้มากนักแต่มันก็มีโอกาสที่ฤดูกาลแรกลานมุนฮอยลุนอาจจะไม่ได้ปังมากอย่างที่หลายฝ่ายตั้งความคาดหวังจากมาตรฐานของค่าตัวที่สูงเลี้ยวพูดง่ายๆคือหากคุณมองที่ค่าตัวมาประกอบกับผลงานบางทีมันอาจยากที่จะทำให้รู้สึกว่าเหมาะสมหรือคุ้มค่าได้เลยเพราะสิ่งที่ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งก็คือราคาค่าตัวของฮอยลุนที่แอตแลนต้าขายมาให้กับปีศาจแดงนั้นมันคือราคาที่ไม่ได้อิงข้อเท็จจริงเรื่องของความสามารถที่ฮอยลุนมีในตัวณตอนนี้ทั้งหมดหรือก็คือเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงไปเท่าตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยเพราะจากการประเมินนั้นค่าตัวที่สมเหตุสมผลต่อศักยภาพตอนนี้ของผู้เล่นมันไม่น่าจะสูงเกิน20ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำฉะนั้นเมื่อเวลาจะตัดเกรดผลงานของลานมุนฮอยลุนมันจะมี2วิธีที่ได้คำตอบไม่เหมือนกันคือการเอาฐานราคาค่าตัวตอนย้ายทีมเป็นฐานหรือจะเอาราคาค่าตัวที่สมเหตุสมผลที่สุดณตอนย้ายทีมมาเป็นตัวตั้งแล้วตัดเกรดกับผลงานที่ทำออกมาซึ่งถ้าเอาวิธีทำแบบหลังมาใช้จะพบว่าอาจคุ้มค่ากับสิ่งที่ฮอยลุนจะทำได้ในวัยเพียงเท่านี้แล้วอย่างต่อมาที่น่าสนใจมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เพิ่งมาสนใจลานมุนฮอยลุนในช่วงหลังแต่ที่จริงนั้นทีมงานของสโมสรที่เกี่ยวกับการเก็บ data ผู้เล่นอายุน้อยมีชุดข้อมูลของฮอยลุนมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยที่ตัวของนักเตะเล่นอยู่กับ FC โคเปนเฮเกนในเดนมาร์กลากยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจุดที่สำคัญตามที่บทความข่าวของเดลิติกให้ข้อมูลไว้ก็คือในด้านการเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้พวกเขาจะมีอัลกอริทึมที่นำชุดข้อมูลมาประมวลผลเข้ากับรูปแบบการทำงานของโค้ชพร้อมยกตัวอย่างคำพูดของอดีตหัวหน้าฝ่ายสรรหาของสโมสรอาร์เซนอลที่บอกว่าหลายคนเข้าใจว่าการดูกองหน้าอายุน้อยว่าดีแค่ไหนต้องดูที่จำนวนประตูแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่ทีมงานด้านนี้ต้องทำคือดูทั้งหมดไม่ว่าจะสัญชาตญาณประเภทของคู่แข่งที่นักเตะยิงประตูได้รวมถึงประเภทของทีมคู่แข่งที่นักเตะลงเล่นแล้ว
ยิงประตูไม่ได้ไปจนถึงกิจวัตรประจำวันหลายอย่างเหล่านี้มันคืองานของฝ่ายสรรหาที่จะนำเข้ามาประกอบเป็นชุดข้อมูลเพื่อจะได้รู้ว่าผู้เล่นที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่นั้นมีศักยภาพเชิงลึกให้ค้นหาอีกมากขนาดไหนเชื่อกันว่านั่นคือแนวทางเดียวกันกับที่ทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำข้อมูลทั้งหมดของลาร์สวูดฮอยลุนมาสังเคราะห์เข้ากับรูปแบบการเล่นของเอเดนเทนฮากแล้วประมวลผลลัพธ์ออกมาเป็นคำตอบที่ใช่ในแง่ที่ตัวของฮอยลุนจะเติมเต็มสิ่งที่ปีแสดงขาดหายได้ขณะเดียวกันก็มีบางเนื้อหาที่เปิดเผยถึงความเข้มข้นในดีลของลาร์สวูดฮอยลุนที่มีเบสเชียร์ยื่นข้อเสนอให้เช่นเดียวกับเชลซีที่ถูกเผยว่าให้ความสนใจฮอยลุนเช่นกันทำให้ดีลนี้ในแง่ของการแข่งขันระหว่างสโมสรนั้นมันมีอะไรที่มากกว่าตามหน้าข่าวที่เผยออกมาโดยเฉพาะการถูกมองว่าเป็นทีมเต็งทีมเดียวของแมนยูนั้นจริงๆไม่ใช่อย่างที่คิดและจุดนี้ก็มีส่วนในการผลักดันราคาของลาร์สวูดฮอยลุนให้สูงขึ้นตามไปด้วยเพราะผู้ขายมีทางเลือกให้ประเมินหลายทางพร้อมกันโดยสรุปแล้วตัวบทความพยายามชี้เห็นว่าความคาดหวังที่แฟนบอลหรือคนในวงการอย่างพวกนักวิจารณ์ทุกวันนี้มีต่อตัวนักเตะนั้นบางทีมันก็เป็นชุดความคาดหวังที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะพวกเขาไปมองที่ค่าตัวที่มหาศาลซึ่งค่าตัวนั้นมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผลแต่แรกเพราะมันไม่ได้มาจากความสามารถณปัจจุบันจริงๆของผู้เล่นตอนย้ายทีมแต่เป็นราคาที่ถูกบวกเพิ่มไปจากภาวะเงินเฟ้อของวงการซึ่งทำให้ค่าตัวนักเตะมักจะแพงเกินจริงไปมากเกินไปจนพาให้หลายอย่างเช่นการวิพากษ์วิจารณ์ก็ตั้งต้นจากจุดที่มันผิดตั้งแต่แรกแต่ในแง่หนึ่งสโมสรก็ไม่ได้สักแต่ว่าจะจ่ายเงินตัดปัญหาเพราะอยากได้ตัวผู้เล่นเพราะอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็มีการเก็บข้อมูลลานบุญห้อยลุนมาแล้วแล้วมานำภาพมาประกบเข้ากับรูปแบบที่เอเด็กเทนฮาคิดไว้แล้วมันเข้าคู่กันมันจึงเกิดเป็นการเดินดีลจนจบอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับประเด็นการมาของลานบุญห้อยลุนยังเรียกความเห็นบางอย่างที่น่าสนใจจากแฮร์รี่เลดแนปอดีตกุนซือระดับตำนานของวงการฟุตบอลอังกฤษที่เผยว่าส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับปีศาจแดงในการกลับมาอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ลีกในระยะยาวได้อย่างเต็มตัวโดยเขาให้เหตุผลว่าเอเล็กเทนฮากเขาทำผลงานได้ดีกับฤดูกาลแรกของเขากับทีมและเป็นโค้ชที่ลงตลาดได้ยอดเยี่ยมน่าสนใจมากๆส่วนตัวผมชอบเมสันเมาส์เขาเป็นตัวซัพพอร์ตทีมด้านบนที่ยอดเยี่ยมส่วนอังเดลนาน่านั้นก็เป็นนายประตูสมัยใหม่ระดับโลกแล้วในขณะที่ลานมุดฮอยลุนโอเคว่าอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแรกสุดของทีมในช่วงการลงตลาดแรกๆแต่ผมก็มองว่าเขามีโอกาสที่ดีอย่างซีซั่นก่อนและฟอร์ดทำประตูถล่มทลายฮอยลุนก็ดูมีแววที่ดีและบางทีเจ้าเด็กนี่อาจเป็นคำตอบที่ใช่ก็ได้ผมคงจะมั่นใจมากกว่านี้ถ้าพวกเขาได้แฮร์รี่เคนเข้ามาแต่มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นแต่กับดิวฮอยลุนผมว่ายูไนเต็ดก็ทำได้ไม่เลวนะและผมคิดว่าทีมของเทนฮากน่าจะเป็นอันตรายต่อทีมอื่นๆในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้แน่ๆแต่ก็เช่นกันครับเมื่อมีมุมมองจากคนในวงการฝั่งที่คิดว่าฮอยลุนจะเข้ามายกระดับปีแสดงได้มันก็จะมีอีกมุมที่เชื่อว่าดิวนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์มากนักนั่นคือแกรี่ลีเนเกอร์ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่แสดงความคิดเห็นชัดเจนเลยว่าดิวนี้อาจเป็นความสูญเปล่าของปีแสดงได้ง่ายๆเพราะเขามองไม่ออกเลยว่าฮอยลุนจะเป็นคำตอบที่ใช่ของปีแสดงไปได้ยังไงพวกเขาใช้เงินก้อนมหาศาลเพื่อดึงกองหน้าอายุ20ปีเข้ามากองหน้าจากอาตาลันตาพูดตรงๆผมไม่เห็นว่าเขาจะมีอะไรเลยโอเคว่าพวกเขาอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อระยะยาวก็ได้แต่ผมพูดด้วยความเคารพอย่างสูงเลยว่าผมไม่เห็นว่าดิวนี้จะสามารถเข้ามายกระดับอะไรให้กับทีมแมนยูได้หรอกก็ถือว่าเป็นคำวิจารณ์ที่ฮอยลุนต้องก้าวข้ามให้ได้เพราะว่ากันตรงๆแล้วจากนี้ไปเขายังต้องสู้รบกับสื่ออังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องการใส่ความกดดันลงไปในข่าวที่เขียนอยู่แล้วอีกมากมายแน่นอนและเมื่อคืนที่ผ่านมายังมีเกมแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกชุดหนึ่งที่บินไปลงอุ่นเครื่องกับแอตเลติกบินเบาที่ดับลินซึ่งเอเด็กเทนฮากตัดสินใจใช้กลุ่มผู้เล่นอีกชุดที่ไม่มีส่วนในเกมกับวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นทอมฮีตันที่สวมปลอกแขนกับตันทีมคู่เซนเตอร์เป็นแม็กไกว์กับลินเดอร์เลิฟขวาวันบิซาก้าซ้ายอับโลเฟรนันเดสกลางเป็นเอเร็กเซนกับแดนกอตัวรุกแดนบนมีฟอร์ซันซานโชปเปเยซี่และฟันเดอร์เบกเชื่อกันว่านี่คือทีมชุด2ที่เราอาจไม่ได้เห็นใครมากนักในวันเปิดสนามกับวูแฮมตันที่14เพราะทีมชุดที่เจอกับลองวันเสาร์ถูกระบุว่าเป็นการทดลองทีมชุดหลักที่หลายชื่อจะเป็นผู้เล่นในวันเปิดสนามพรีเมียร์ลีกมากที่สุดส่วนผลการเล่นของยูไนเต็ดชุดเมื่อคืนก็ถือว่าทำได้ดีตามสภาพโดยมีคนที่น่าสนใจคือเจ้าหนูแดนกอที่เล่นได้ค่อนข้างดีมีความมั่นใจแต่ครึ่งแรกก็เป็นแอตเลติกบินเบาที่ชิงขึ้นนำไปก่อนจากช่วงกลางครึ่งแรกจากจังหวะความผิดพลาดส่วนบุคคลของแฮร์รี่แม็กไกว์บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองส่วนโดยรวมแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ได้มีไฮไลท์อะไรน่าสนใจมากมายเท่ากับเกมวันเสาร์เพราะอย่างที่เข้าใจว่ามันเหมือนเกมที่เอเด็กเทนฮากใช้ให้เป็นเวทีในการรักษาสภาพร่างกายของขุมกำลังชุด2เพื่อให้มีความพร้อมในการสแตนบายกับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงคู่ไปกับการให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนได้ทำผลงานออกมาให้เห็นเป็นเกมส่งท้ายปรีซีซั่นโดยที่ตัวของเอเด็กเทนฮากก็มีสัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมจะเริ่มแล้วว่าเกมเปิดพรีเมียร์ลีกกับวูฟแฮมตันสัปดาห์หน้านั้นเขามีทีมในใจที่เก่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่1ถึง2ตำแหน่งที่เขาเองก็ยังต้องมีการตัดสินใจอีกทีว่าจะเป็นผู้เล่นคนใดที่เขาจะเลือกใช้บริการในการออกสตาร์ทตัวจริงแต่เกมเมื่อคืนนี้คันจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่เชิงเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำท่าจะแพ้สกอร์0อยู่หลบรอบก็มามีฮึดยิงตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังโดยเป็นแฮร์รี่แม็กไกว์แก้ตัวมงชงให้ฟาคุนโดเปเยสตี้หามวอลเล่เข้าไปแบบสวยงามทำให้เกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายจึงจบลงด้วยผลเสมอ1-1ไปในที่สุดซึ่งก็มี5ประเด็นที่ถูกต
ถอดออกมาจากเกมนัดนี้โดยอย่างแรกก็คือต่อยอดประเด็นคำพูดของเทนฮากที่บอกก่อนเกมว่ามันมีอยู่ 1-2 ตำแหน่งที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ใครในนัดเปิดสนามซึ่งสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์หลังจบเกมกับบินเบาว่ามันน่าจะมีโอกาสเป็นตำแหน่งแบ็คขวากับกองหน้าโดยตำแหน่งแบ็คขวานั้นหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าทั้งดาโลกับวานบิซาก้ามีผลงานที่แทบไม่ได้ต่างกันมากนักในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดของพวกเขาทั้งคู่จุดหลักๆคือความเข้มข้นในการเล่นที่ไม่เข้าที่มิติการเล่นที่ค่อนข้างมีข้อผิดพลาดเยอะส่วนตำแหน่งกองหน้าแม้จะเป็นคำถามพ่วงเข้ามาแต่ก็กะเก่งกันว่าน่าจะเป็นแรดฟอร์ดที่ได้ออกสตาร์ทเกมในสัปดาห์หน้าประเด็นที่2คือการตอกย้ำความผิดพลาดของแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่แม้จะแก้ตัวมีแอสซิสต์ช่วยทีมตีเสมอทว่ามันก็กลบความจริงเรื่องของแนวทางการเล่นของเขาที่ไม่เหมาะกับฟุตบอลแนวก้าวหน้าที่เอเดรียนฮากตั้งใจอยากให้เล่นได้นอกจากนั้นยังมีการยืนตำแหน่งที่หละหลวมในบางจังหวะสื่อต่างประเทศจึงมองว่ามันอาจถึงเวลาที่เขาต้องขยับขยายตัวเองไปอยู่กับทีมอื่นหากหวังอยากจะกู้เส้นทางอาชีพของตัวเองกลับมาให้ดีกว่าตอนนี้จุดน่าสนใจที่3คือฟาคุนโดเปเยสตี้ยังคงทำผลงานสมราคาเป็นดาวรุ่งน้ำดีที่มีดีกรีไปถึงตัวทีมชาติอุรุกวัยและไม่ใช่แค่เพราะทำประตูตีเสมอแต่เพราะแนวทางการเล่นที่ยังถือว่าสดใหม่เป็นตัวรุกริมเส้นในอีกมิติการเล่นที่ไม่เหมือนกับคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งตัวรุกริมเส้นของปีศาจแดงค่อนข้างถูกมองในมุมบวกมากๆเพราะจะสังเกตเห็นได้ชัดในแง่ที่แต่ละคนมีแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งแง่หนึ่งมันส่งผลดีต่อการที่ทีมจะมีอาวุธในการใช้งานที่หลากหลายประเภทและแม้มันจะมีโอกาสที่สุดท้ายเปเยสตี้จะโดนปล่อยยืมตัวอีกครั้งแต่เชื่อว่าเจ้าตัวยังพอมีลุ้นจะอยู่ในสายตาของเทนฮากได้ในอนาคตประเด็นที่4คือเกมกับบินเบาอาจกลายเป็นเกมสุดท้ายของดอนนี่ฟันเดเบกในชุดปีศาจแดงก็เป็นได้เพราะต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างมีโอกาสน้อยมากที่จะแทรกตำแหน่งตัวจริงในทีมได้และการที่ปัจจุบันมีการเจรจาอยู่กับเรอัลซาเซดัดอยู่นั้นก็ถือว่ามีการพูดคุยในเชิงบวกกันดีสื่อต่างประเทศก็เลยระบุว่ามันไม่แน่ว่าดอนนี่อาจเล่นเกมสุดท้ายให้ปีศาจแดงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นได้ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของเกมทำเพื่อการฟื้นฟูร่างกายที่เป็นสิ่งจับต้องได้และเป็นเป้าหมายแต่แรกโดยโปรแกรมปรีซีซั่นของทีมที่จบลงด้วยการแพ้3เสมอ1ชนะ4จาก8เกมซึ่งเทนฮากก็ระบุไว้ชัดเจนว่าระดับของเกมมันมีความแตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยในภาพรวมเขาก็มองเห็นว่าทีมกำลังมาในทางที่ถูกต้องเพราะเขาได้เห็นศักยภาพของผู้เล่นหลายคนว่าใครพร้อมไปต่อและใครที่จะไม่เหมาะแน่กับฟุตบอลในแบบของเขาจริงๆจากนี้ไปก็เท่ากับนับถอยหลังรอบเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกฤดูกาลใหม่2023-24กันแล้วนะครับต่อให้ไม่พร้อมยังไงก็ต้องพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้อย่างน้อยต้องอย่าให้ภาพจำจากการเปิดสนามซีซั่นก่อนที่เริ่มต้นด้วยความย่ำแย่กับมาหลอกหลอนได้อีกซึ่งต่อให้แพ้แล้วเราอาจจะคิดได้ว่ามันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางฤดูกาลแต่อย่างน้อยก็เหมือนคำที่กล่าวไว้ว่าเริ่มต้นดีมันมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นแหละครับ